ีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมสวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงควันหลงนะครับของอีเทวอนซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมนะครับที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้มันเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับตอนนี้มีผู้เสียชีวิต100กว่าคนนะครับเกือบ200คนแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บทั้งสาหัสและไม่สาหัสก็อีก100กว่าคนแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือว่าหนึ่งในนั้นมีคนไทยครับก็คือคุณนันทิชามาแก้วซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับเธอเรียนสาขาภาษาเกาหลีรุ่นที่9นะครับคณะมนุษยศาสตร์มันไม่น่าจะมีก็ลุ้นอยู่นะครับว่าจะมีคนไทยเสียชีวิตไหมเพราะว่าคนไทยไปอยู่ที่เกาหลีใต้เยอะมากๆทั้งไปทำงานไปเรียนไปทำกิจกรรมร้ายต่อหลายอย่างนะครับเพราะเกาหลีใต้นั้นเป็นเมืองซึ่งเปิดโอกาสให้คนไปสานฝันไปหาความฝันได้ที่นั่นเราลองนึกภาพนะครับไออีเทวอนเนี่ยมันก็คล้ายๆต่อข้าวสารบ้านเรามันมีความกว้างของถนนประมาณ4เมตรครับ4เมตรแล้วก็มีร้านค้า2ข้างทางร้านค้าก็จะเป็นผับร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยทั้งเส้นนะครับคล้ายๆต่อข้าวสารแต่ไม่เหมือนก็คือว่าเขามีทางไม่ได้เป็นพื้นเรียบอะครับมีทางลาดบ้างลงบ้างอะไรทำนองนี้แล้วปรากฏว่าเทศกาลฮาโลวีนจัดตั้งแต่วันที่29ถึง31เขาจัด3วันเพราะจริงๆแล้วฮาโลวีนมันคือวันนี้เขาจัด3วันแต่ละคนก็จะแต่งชุดผีก็ไปเดินเล่นไปถ่ายรูปไปดื่มไปทานอาหารก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วปีนี้มันอั้นก็คือว่ามีวิกฤตโควิดผ่านมาไม่ได้จัดปีนี้เป็นปีแรกที่จัดก็มีผู้คนไปมากกว่าปกติ10เท่าด้วยกันปกติก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ก็มันหลวมๆแต่วันนี้ดันมาเยอะมากและเป็นวันแรกด้วยวันที่29ได้ข่าวว่าจะมีนักร้องนักแสดงชื่อดังมาเล่นที่ผับแห่งหนึ่งด้วยก็เลยไปกันไม่ได้เข้าไปดูในผับก็อยู่ข้างหน้ารออยู่ตรงแถวทางที่เขาจะไปขึ้นรถอะไรก็โอเคเพราะว่าคนเกาหลีนั้นชื่นชมศิลปินมากเรียกว่าคลั่งเลยทีเดียวก็เลยมีคนไปเยอะก็แสนกว่าคนแล้วก็เดินเบียดเสียดเราก็เคยไปงานกาชาดถ้าในต่างจังหวัดถ้าเป็นในกรุงเทพก็งานที่สวนอัมพรสมัยก่อนนู้นนะกาชาดเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายร้ายต่อหลายงานที่จะมีคนเบียดเสียดเดินแบบนี้แหละครับแค่แบบหลวมๆเรายังอึดอัดเลยแต่นี่มันคนมันเยอะและคนที่เสียชีวิตนะครับไม่ได้เกี่ยวกับล้มลงและโดนคนเหยียบตายนะไม่ได้เกิดจากบาดแผลทางร่างกายส่วนใหญ่นะครับเกิดจากหายใจไม่ออกตายโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งตัวเตี้ยก็จะขาดหายใจเพราะว่าคนตัวสูงมันก็จะบังนะแล้วแบบจะขึ้นมาหายใจไม่ได้นึกภาพดูดิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพอล้มไปคนหนึ่งมันไม่ได้เหยียบกันตายนะพอล้มไปคนอีกคนมันก็จะล้มไงมันเป็นโดมิโน่ไงดันกันอยู่พอล้มไปปุ๊บก็ล้มมันก็หายใจไม่ออกคนข้างล่างอ่ะเสร็จเลยต่อไปคนที่สองคนที่สามก็หายใจไม่ออกกันหมดเลย
การที่เราหายใจไม่ออก30วินาทีก็มีปัญหาแล้วครับก็จะเกิดการหมดสติแต่ยังไม่ตายนะ30วินาทีจะหมดสติแต่ถ้าหมดสติไป6นาทีก็จะตายมีจำนวนหนึ่งส่วนน้อยมากที่กู้ภัยพยาบาลหมอไปช่วยก็ปั๊มฟื้นขึ้นมาแต่น้อยมากนอกนั้นจะเสียชีวิตครับก็ไม่รู้จะโทษใครอ่ะแต่รัฐบาลเกาหลีใต้ไวนะไวมากพอเหตุการณ์ปุ๊บปุ๊บคนนู้นมาคนนี้มากู้ภัยมาเปิดทางไปหาหมอไปลงมาไวมากแป๊บเดียวประกาศเลิกจัดงานประกาศให้ทุกคนกลับบ้านส่งข้อความไปทางเมสเซจทุกโทรศัพท์ทุกเครื่องในเกาหลีหรือว่าโอ้เขาเหนือชั้นจริงๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่บากแล้วก็มันก็เป็นน่าเสียใจที่ว่าคนไทยเราก็พูดอีกทีนะครับว่าครูคนนัทธิชาหมากแก้วซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็หรอกก็จะดูแลจะช่วยเหลือน้องคนนี้นะครับซึ่งเรียนสาขาภาษาเกาหลีใต้ด้วยไม่รู้ภาษาเดียวกันหรือเปล่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็ภาษาเกาหลีนี่แหละครับเป็นนักเรียนรุ่นที่9ของมหาวิทยาลัยก็ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเยอะมากๆสำหรับครั้งหนึ่งในโลกและมันเป็นการสูญเสียซึ่งมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ส่วนมากการจะเหยียบกันตายหายใจไม่ออกก็จะเป็นในการแข่งขันฟุตบอลแต่แบบนี้ไม่มีแล้วก็ไม่มีสาเหตุอะไรไม่มีไฟไหม้ไม่มีเสียงระเบิดไม่มีการเสพยาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรเลยผมลองนึกภาพแต่ก็มีเสียงปืนดังลั่นขึ้นมาสักหนึ่งนัดหรือมีไฟฟ้าลัดวงจรมาตู้อะไรระเบิดสักหนึ่งตู้อ่ะผมว่าไม่ตายกันเป็นหลายร้อยเป็นพันคนเลยเพราะว่าคนมันต้องกูถ้ามีปั๊มนึงมันจะโอ้โหมันจะสูญเสียเยอะกว่านี้มากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่เข้ามาในช่องจิตโพสต์ Channel นะครับช่อง YouTube ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมมีผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นกระถางนะครับกระถางแฮนด์เมดเป็นกระถางแคนตัสนะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะว่าประดิษฐ์ประดอยนะครับกว่าจะเสร็จนะวันหนึ่งทำได้ไม่เกิน3ใบนะครับมีหลายแบบด้วยกันดูสิครับสวยงามมากมันเป็นงานศิลปะครับงานศิลปะก็ไปดูในเพจชื่อว่ากระถางแฮนด์เมดอาณาจักรแคนตัสครับกระถางแฮนด์เมดอาณาจักรแคนตัสถ้ากระถางแฮนด์เมดมันจะมีหลายเพจแต่อันนี้กระถางแฮนด์เมดอาณาจักรแคนตัสจะมีแบบให้เลือกตอนนี้มี14แบบนะครับชุดหนึ่งก็จะมี3ใบ3ใบนี่คือจะคล้ายๆกันเป็นธีมเดียวกัน3ใบชุดละ490บาทค่าส่งฟรีรับรองสวยนะครับเราไปเอาดินใส่เอาต้นแคนตัสใส่แล้วจะตั้งโชว์สวยงามจริงๆนะครับมันเป็นการอุดหนุนช่องผมด้วยแล้วก็อุดหนุนให้กำลังใจคนที่ผลิตงานดีๆแบบนี้นะครับถ้า1ชุด3ใบก็490บาทถ้าสั่งใบเดียว190บาทนะครับเข้าไปดูตอนนี้ผมก็จะทยอยถ่ายรูปลงไปในเพจนี้เรื่อยๆนะครับยังไงก็มาพูดคุยกันครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆกับชีวิตอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดใช้สติอย่างเดียวเท่านั้นที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้
ขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ